ครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากหนุ่มหล่อดาวรุ่งจากแดนใต้ศิลปินน้องใหม่จากค่ายแกรมมี่โกครับผมไตเติ้ลธนทัศน์วันนี้มากับเพลงคือเธอใช่ไหมครับว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจะเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมชั้นนี้ของคือเธอใช่ไหมให้เราฟังใช่ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้ครับมันส่งเป็นพลังบวกให้ใครหลายๆคนได้ครับก็เลยเลือกมาแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้นะครับส่วนตัวนะครับอยากจะมอบเพลงนี้นะครับให้กับครอบครัวครับที่เขาจะคอยอยู่เคียงข้างผมตลอดไปครับอย่างนี้อยากมอบให้ครอบครัวเลยมีภาษาใต้เข้ามาด้วยครับอยากให้อินนะเนี่ยซึ้งนะเนี่ยเกือบจะร้องเหมือนกันนะเนี่ยคิดถึงบ้านไหมครับจริงคิดถึงครับแต่ไม่ค่อยได้บอกคำว่าคิดถึงออกไปสักเท่าไหร่ก็เลยอยากบอกผ่านเพลงนี้ไปอ๋อๆไม่เคยพูดตรงๆกับที่บ้านว่าคิดถึงใช่ครับอยากจะบอกอะไรกับที่บ้านผ่านจอช่องวันบ้างครับก็ขอขอบคุณที่บ้านนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตผมนะครับถึงแม้ว่าครอบครัวผมนะครับก็ไม่ได้เป็นฟีลแบบว่าพูดจาหวานๆกันสักเท่าไหร่นะครับคิดนิดนึงนะครับแต่ผมก็รู้นะครับว่าเขากำลังมองผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะครับผมก็อยากขอบคุณครับแล้วก็อยากบอกพวกเขาเหมือนกันครับว่าที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ครับส่วนหนึ่งผมทำเพื่อตัวผมเองครับเพื่ออนาคตผมเองครับแต่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมครับก็คือทำเพื่อพวกเขานั่นแหละครับได้ดูแลครอบครัวใช่ครับ
บางทีหลายๆคนนะมีความหวังถึงความสำเร็จของชีวิตตัวเองแต่เบื้องหลังความหวังนั้นก็คือครอบครัวคนที่เขารักและสนับสนุนอย่างเงียบๆอย่างไม่ชื่นชมอย่างยิ้มๆแต่เป็นกำลังใจให้กันมันจะทำให้คนหนึ่งกล้าที่จะกล้าไปสู่ความสำเร็จของตัวเองแล้ววันนี้เขายืนอยู่บนสิ่งนั้นแล้วไตเติ้ลธนทัศน์ครับเฮ้ฮะวันนี้วันพฤหัสเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะจากคาราวานดวลเพลงชัยโยฮะไปตามหาคนเสียงดีตามจังหวัดต่างๆมีอาชีพต่างๆมากมายวันนี้จะไปเจออาชีพอะไรและที่จังหวัดไหนไปดูกันจ้าตอนนี้คาราวานดวลเพลงชัยโยฮะมาอยู่กันที่ตลาดไหนบ้านเกาะจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เรามาตามหาคนเสียงดีอาชีพค้าขายนะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตาลก็ยังชัยโยเชิญคนเสียงดีของตลาดไหนบ้านเกาะกันหน่อยเลยตาผมชาติครับสวัสดีครับผมดีครับพึ่งโจ๊กพึ่งพึ่งสาวกันตรึงยุคใหม่สีสันแดนอีสานใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบพากระนกติ่งต้องรำตากระแตนต่ำเข้าในนาอ่อนแอนเอวบางน่ารักน่าชังดังอัปสราคนรักอยากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้ตรงคะแนนจ้าชอบใครให้คนนั้นเลยผู้ชนะในวันนี้ฮะพี่ชาติครับผมนี่ของที่ระลึกจากชัยโยมอบให้กับน้องตู้ด้วยครับจาก500ถึง 5,000 พี่ชาติเอาไปเท่าไรเด้ไปเอาไปเยอะๆ 2,000 บาทจ้ารับไปเลยฮะ 2,000 บาทจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนและไปหาอาชีพอะไรติดตามให้ดีฮะในกิจกรรมคาราวานด้วยเพลงชัยโยดีใจจังเลยช่วงหน้าพบกับหญิงสาวสุดขยันขอมาสู้ทุกทางเพื่อครอบครัวหนูเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6ค่ะก็ไม่ได้เรียนต่อเลยเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินส่งให้ค่ะปัจจุบันหนูก็เป็นพนักงานร้าน20บาทค่ะพี่ตั้งหนูมันจะออกเป็นอาทิตย์ละครั้งค่ะหนูก็จะโอนให้แม่ด้วยแต่ค่างวดรถเก็บไว้กินค่ะถ้ามีรายได้จากการขายออนไลน์เงี้ยค่ะหนูก็แบ่งเก็บค่ะ